นเร่งแล้วนะครับตอนนี้โดนเร่งแล้วยังได้9นาทีสวนกุหลาบวิทยาลัยก็คือโรงเรียนของเด็กๆพวกนี้แหละนะครับมาไม่ไกลมากเมื่อเช้านี้ก็เดินทางมาแค่ประมาณสัก5นาทีนะครับนะตอนนี้ก็อยากให้เจ้าภาพเขาได้คุ้มนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราดันกันไว้นะครับให้มันได้สักครึ่งชั่วโมงไปอย่างน้อยนะครับเพราะว่าระยะทางแห่จากนี้ไปบ้านงานก็แค่ประมาณ100เมตรกว่าๆนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงครับผมสำหรับวันนี้การแห่ขันหมากที่บ้านบอวินนะครับWe'll be right back.
ข้ามาข้างหน้าแต่วงแล้วเพราะว่าจะได้มันๆ
้อนแม่เลี้ยงแล้วครับอะไรอะไรเขาอ้อนอะไรว่าพี่เก้าไม่ยอมให้ลูกโป่งหนูก็เลยบอกว่าพี่เก้าซื้อรอขอลูกโป่งพี่เก้าไม่ให้เพราะว่าพี่เก้าไม่หล่องั้นก็อดบอกพี่เก้าไม่หล่อก็อดไปก็ต้องไปชมเขาสิอยากได้ต้องไปชมเขาเออแกแบ่งพี่สิริไหมแบ่งพี่สิริไหมเลี้ยงไหนด้วยไม่คุยไม่คุยเลยเป็นใครอ่ะอยู่บ้านก็ไม่คุยน้อยใจไปเข้าๆแล้วกลับเถอะไปพวกเราไปเด็กๆยังไม่กล้ากลับคาใจอยู่เพราะว่าปกติเล่นกัน2ชั่วโมงครับวันนี้มา15นาทีวันนี้มา15นาทีก็เลยคล่องใจให้กลับแล้วเหรอเลิกแล้วเหรอนะวันนี้ขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพนะที่ให้เกียรติพวกเรามานะก็จริงๆก็อยากรับงานใกล้ๆแหละนะครับรับงานใกล้ๆบ้างรับงานไกลๆบ้างเลยนะสลับกันไปนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ